ขาเรียนไปแล้วเขาเข้าใจขนาดไหนนะผมนักศึกษาเขาไม่ได้อยากจะเครียดตลอดทูที่เป็นเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ผมก็ใช้มาตลอดดูสนุกสนานกับการเรียนมากกว่าที่นะครับเราเรียนกันไปแล้วก็จบกันไปแค่นั้นชื่อสนธิพีเอมานีนะครับเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับวันนี้เป็นวิชา MEE 212ครับ Engineering Mechanics 2ก็ห้องเรียนก็เป็นห้องเรียนเลคเชอร์ปกติมีนักศึกษาประมาณ110คนประมาณนั้นผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมเรียนเองอ่ะผมก็อยากจะเห็นและผมอยากจะจดคือการที่ได้จดและได้คิดเนี่ยมันเป็นการที่เราทบทวนในขั้นที่1นะเราเห็นลายมือตัวเองในขณะที่เราจดไปแล้วเราไปทบทวนเนี่ยมันเป็นการทบทวนครั้งที่2นั้นโอกาสที่เราจะพลาดหรือหลุดจะยากขึ้นถ้าเกิดว่าผมมีสไลด์นะครับการที่สไลด์เนี่ยคือเขาไม่ต้องทำอะไรเขานั่งฟังแล้วก็ดูตามสไลด์โอกาสที่เขาจะหลุดจากการเรียนนะครับโดยสมาธิหลุดเอามือถือขึ้นมาดูหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมากขึ้นเพราะกิจกรรมเขาน้อยลงเพราะเขานั่งเฉยๆถ้าเกิดเขาได้จดเขาได้คิดตามนะครับเขาต้องตอบคำถามพอเขาเข้าใจก็ถึงจดลงไปกระบวนการพวกนี้มันเป็นกระบวนการเรียนของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนไม่ได้มีสไลด์มนุษย์ก็ไม่ได้มีความฉลาดน้อยกว่ามนุษย์ปัจจุบันเพียงแต่ว่านะครับเราใช้เครื่องมืออีกแบบนึงอ่ะอีกรูปแบบนึงผมเข้าใจว่าคือถ้าเลคเชอร์เป็นกระดานเนี่ยนะครับนักศึกษายินดีที่จะติดตามมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสไลด์เนี่ยเขาก็อาจจะเดี๋ยวมาขอเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเข้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ใช้มาตลอดอ่ะก็ได้ผลดีครับทูที่ใช้เนี่ยเป็นโปรแกรมชื่อ Quizzes ก็คือใช้ในการตั้งคำถามแล้วก็สามารถตรวจทานความรู้หรือความเข้าใจของนักศึกษาได้ที่ผมเอามาใช้ก็คือผมเอามาใช้เป็น Post Quiz ที่อยู่ในคาบเรียนเพื่อให้นักศึกษาเขาทบทวนความเข้าใจนะครับว่าเขาเรียนไปแล้วเขาเข้าใจขนาดไหนนะครับก็ตอบคำถามเป็นสปีดเทสก็คือเรียนเสร็จก็ทำควิสกันนะครับเหมือนเล่นเกมครับผมนักศึกษาเขาไม่ได้อยากจะเครียดตลอดชั่วโมงนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเครื่องมือหรือมีอะไรที่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนกิจกรรมนะครับหรือว่าเปลี่ยนบริบทในการเรียนได้บ้างเนี่ยผมว่าเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดูสนุกสนานกับการเรียนมากกว่าที่นะครับเราเรียนกันไปแล้วก็จบกันไปแค่นั้นผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างครับที่ใช้ทูที่เป็นเทคโนโลยีในการเรียนการสอนซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะได้ใช้ทูประเภทอื่นนะครับหรือเครื่องมือประเภทอื่นกันอยู่บ้างก็จริงๆก็เชิญชวนทุกท่านนะครับหันมาใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีหลากหลายนะครับเทคนิคที่สามารถทำให้นักศึกษาเข้าเรียนและเข้าใจแล้วก็มีความสนใจในการที่จะมาเรียนมากขึ้นมีเซอร์ไพรส์จากอาจารย์ตอนท้ายคาบเลยมีควิสเข้ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการเอนเตอร์เทนแบบนึงที่แบบเราแบบได้ตื่นเต้นได้แบบต้องทำควิสที่แบบมีเวลาจำกัดเราก็ต้องเลือกตอบเลือกความคิดที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอามาตอบให้เร็วที่สุดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากครับก็เป็นเครื่องมือนึงที่คอยแบบเบรกจากความเครียดที่เรียนมา3ชั่วโมงครับผมก็มีความสนุกสนานในชั้นเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้นครับผมก็เชิญชวนทุกท่านเลยครับผม